ดราม่าห้ามทีมชาติแข่งเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบอลนักเรียน7คนไม่อยากเตะตัวทีมชาติคอมเมนต์แฟนบอลกระแสตีกลับแรงเห็นต่างต้องเล่นได้ดีขณะที่ช้างศึกวางแผนเตรียมทีมชิงแชมป์เอเชียปีหน้าก่อนบินเก็บตัวอุ่นเครื่องทีมยักษ์ใหญ่จากเอเชียทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไปดูกันที่ทีมชาติไทยกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับช้างศึกนะครับในการชิงแชมป์เอเชียของบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่น U20 U17 เนี่ยเราผ่านเข้าไปหมดแล้วนะครับในการเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียขณะเดียวกันนะครับชุดใหญ่อย่างที่ผมเคยเล่าไปว่าก็ไปชิงแชมป์เอเชียแต่ว่าเป็นรอบคัดเลือกก่อนนะครับสำหรับปีหน้าเพราะมันเตะกันอีกนานอะแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีการวางแผนเตรียมทีมกันเต็มที่นะครับเอาเริ่มด้วยรุ่นที่เป็นความหวังแล้วครับในการแข่งขันนะฮะเพื่อที่จะไปฟุตบอลโลกด้วยซ้ำนะนั่นก็คือ U17 นะครับล่าสุดเลยนะครับคุณอนุรุตนะครับสายสภากรรมการและผู้จัดการทั่วไปของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยเขาก็เอาไปประชุมเลยนะครับในที่ประชุมเนี่ยว่าจะวางแผนกันยังไงนะเดี๋ยวต้องไปแข่งกันรอบสุดท้ายนี่แข่งซาอุนะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็3-20เราจะมีการเตรียมทีมหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราได้ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มและเราก็อยู่โถ2นะครับซึ่งถือว่าเป็นโถที่ยอดเยี่ยมสุดๆนะครับก็มีอิหร่านเยเมนออสเตรเลียไทยคือ3ทีมนี้เราไม่ต้องเจอนะครับแต่ก็ไปลุ้นในโถ1เอาว่าซาอุญี่ปุ่นเกาหลีอุซเบย์เราจะเจอใครและที่เหลือก็ว่ากันไปนะในโถ3แล้วก็โถ4ครับแต่ต้องไล่เรียงอย่างนี้นะครับเบื้องต้นมีการพูดคุยแล้วก็วางแผนทำทีมระยะยาวแล้วก็จะเก็บตัวกันเพราะว่ามันอีกนานอยู่เหมือนกันนะฮะเราจะพักแค่เดือนเดียวครับคือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวามกราคมกุมภาเนี่ยต้องเก็บตัวหมดแล้วต้องเรียกน้องๆมาเข้าแคมป์ทุกเดือนจนถึงวันแข่งขันในเดือนเมษายนนะครับก็เดือน4เรามีเวลาเตรียมตัวใน4-5 เดือนนะครับแล้วก็จะมีการจัดทัวร์นาเมนต์พิเศษเพื่อรองรับตรงนี้ด้วยอาจจะจัดที่ไทยหรือไปจัดร่วมกับทางกาตาร์ซาอุสามารถทำได้หมดซึ่งนายกสมาคมฟุตบอลของบ้านเรามาดามแป้งเนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยกับประธานสมาคมฟุตบอลซาอุรวมถึงกาตาร์ด้วยนะครับซึ่ง2ประเทศก็ได้รับปากแล้วนะและก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ไม่แน่ครับจะมีโอกาสที่เดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมจะมีทัวร์นาเมนต์พิเศษกาตาร์หรือซาอุก็จะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่างๆเบื้องต้นก็จะเห็นว่าทีมเนี่ยเราได้เตรียมตัววางแผนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเขาบอกว่าจะพยายามผลักดันน้องๆชุดนี้เนี่ยให้ไปบอลโลกให้ได้นะครับเป็น8ทีมตัวแทนจากเอเชียนะที่ได้ไปแข่งที่กาตาร์ในเดือนกรกฎาคมให้ได้นั่นเองนะครับเราไปต่อกันที่อีกข่าวนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นดราม่าล่ะครับโอ้โหหลังจากบอล7สีจบไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นภัทรบพิตรหรือว่าเด็กๆของบุรีรัมย์อะคาเดมี่เนี่ยเขาได้แชมป์ไปแล้วมันชนะเยอะไง7-1โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์สกลเนี่ยนะครับโพสต์ถึงการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็มีคอมเมนต์ตามมาแบบยับนะฮะคือต้องบอกว่ากระแสก็ไม่ค่อยเห็นด้วยไปในทิศทางเดียวกันกับอาจารย์สักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับคือตอนแรกเนี่ยเป็นควันหลงมาก่อนนะครับหลังจากที่ภัทรบพิตรชนะราชวินิตบางแก้ว 7-1 นะล่าสุดครับอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐโค้ชโรงเรียนหมอนทองวิทยานะครับอดีตโค้ชโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีออกมาโพสต์ถึงการแข่งขันดังกล่าวว่าควรมีการเปลี่ยนกฎและกติกาใหม่ได้แล้วนะฮะเขาโพสต์ว่าอย่างนี้นะครับจบไปแล้วครับสำหรับฟุตบอลรายการที่ดีรายการหนึ่งสำหรับนักเรียนนั่นก็คือกีฬานักเรียนฟุตบอล7คนแชมป์กีฬา7สีก็ต้องแสดงความยินดีกับแชมป์ในปีนี้ก็คือโรงเรียนภัทรบพิตรจากบุรีรัมย์และก็ขอให้กำลังใจกับรองแชมป์ปีนี้โรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการถึงแม้ว่าผลเนี่ยมันจะออกมานะครับชนิดที่ว่าขาดลอยแล้วกันนะชนะกันมากมายนะครับก็ต้องยอมรับหัวใจของนักกีฬาราชวินิตว่าสู้แล้วครับแต่สู้ไม่ได้เพราะอะไรหลายๆท่านก็พอเข้าใจกันนะแล้วเราเนี่ยแข่งขันมาหลายปีสำหรับเวทีแชมป์กีฬา7สีเราน่าจะมาสังคายนากฎกติกากันใหม่ไหมกติกาเก่าไม่พัฒนาหลายๆอย่างปกติแล้ว7สีเนี่ยมุ่งหาดาวรุ่งเพื่อช่วยชาติแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่เพราะตอนนี้เราเอาดาวรุ่งทีมชาติมาฟอกขาวใหม่เพื่อเป็นแชมป์7สีมองดูแล้วมันยังไงไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เขาพูดมานะยังไม่จบมีต่อแต่ถ้าแข่ง7สีเสร็จแล้วสามารถสร้างดาวรุ่งเข้าสู่ทีมชาติได้
ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันประสบความสำเร็จเพราะช่วยชาติได้ส่วนตัวแล้วไม่อยากเห็นฟุตบอลรายการนี้เป็นฟุตบอลเดินสายแสวงหาผลประโยชน์กันเพราะเป็นกีฬานักเรียนสมัครเล่นอย่าเอาฟุตบอลอาชีพเข้ามาเดี๋ยวมันจะเสื่อมมนต์ขลังฟุตบอล7สีฟุตบอลดาวรุ่งมุ่งทีมชาติครับอาจารย์สกลก็ว่างี้พอหลังจากโพสต์นี้ไปนะครับโอ้โหมีคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันแบบล้นหลามเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองไล่เรียงไปว่าแต่ละท่านคิดเห็นอย่างไรมันก็มีทั้งซ้ายและขวานะทุกท่านลองดูแล้วกันนะครับท่านแรกบอกว่าแมตช์ที่เจอปทุมคงคาพัทรบพิตรก็เกือบแย่อยู่นะครับสูสีกันมากผมว่าชุดนี้จากบุรีรัมย์ทีมเวิร์คความฟิตระบบทีมเขาดีมากกว่าครับส่วนราชวินิตผมก็เชียร์ครับเกมรับดีสวนดีอย่างรอบรองเกมสวนคมมากนะครับแล้วก็เชียร์ทุกโรงเรียนสำหรับผมเด็กพวกนี้คือสายเลือดใหม่ทีมชาติไทยอันนี้ก็สนับสนุนทุกคนที่เข้ามาแข่งขันในรายการนี้ก็ต้องฝึกฝนตัวเองนะอีกท่านหนึ่งบอกว่ารายการนี้ไม่ได้มีเพื่อให้ดาวรุ่งนะมีโอกาสในอาชีพนักฟุตบอลไม่ใช่แค่ทีมไหนได้แชมป์แล้วจบไปถ้าอยากให้โรงเรียนมีชื่อเสียงอยากให้นักเตะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีแรงจูงใจมากขึ้นต่อให้เอาตัวทีมชาติมาลงแข่งก็ต้องยอมรับให้ได้ไม่งั้นนะครับเด็กก็จะไม่พัฒนาและอาจจะเหลิงในความสามารถตัวเองจนไปต่อกับทีมชาติไม่ได้เพราะว่าถ้าแค่นี้รับไม่ได้คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าจะไปต่อกับทีมชาติในระดับเอเชียได้อย่างไรนั่นเองนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าจริงๆแล้วน้องก็เป็นนักเรียนนะแล้วนี่มันไม่ใช่นักเรียนหรืออย่างไรนะอีกคนนึงก็บอกว่าเด็กอะคาเดมี่หรือเด็กทีมชาติเป็นนักเรียนเหมือนกันแทนที่จะช่วยกันยกระดับให้มันเหมือนนักเรียนญี่ปุ่นหน่อยโอ้โหบอล นักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยมปลายนี่คนดูเยอะนะอีกท่านนึงก็บอกว่าผมว่ามันดีนะน่าจะช่วยให้โรงเรียนอื่นๆเนี่ยเขากระตุ้นขึ้นมาบ้างและปีต่อๆไปก็จะได้พากันยกระดับขึ้นมาปีนี้หลายๆโรงเรียนก็พากันเล่นบอลระบบเป็นส่วนใหญ่มีการบิวอัพเกมต่อบอลให้เห็นแล้วแต่มันก็มองได้2มุมจริงๆนะครับอีกมุมนึงมันก็คือต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าคนเก่งมาเนี่ยเราก็อยากไปเตะกับคนเก่งไงผลแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาแต่การได้โชว์ศักยภาพความสามารถการที่เราได้แบบแสดงว่าเฮ้ยเราเก่งแค่ไหนเราสู้กับทีมชาติได้ไหมอันเนี้ยมันน่าจะถูกจับตามองมากกว่านะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าพอเปลี่ยนกฎเป็นห้ามทีมชาติเล่นเดี๋ยวก็จะกักไม่ให้เด็กไปทีมชาติอีกเพราะว่ากลัวไม่ได้เล่นอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบนั้นนี่แย่เลยนะไม่เวิร์กนะครับถ้าแชมป์ไม่ใช่เด็กบุรีรัมย์เนี่ยอาจารย์จะพูดแบบนี้ไหมคอมเมนต์นี้เดือดนะและอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแล้วมันไม่ดีตรงไหนเนี่ยรายการมันจะได้ยกระดับขึ้นไปคนเจ๋งจริงอ่ะเขาไม่แพ้แล้วอ้างไปเรื่อยตอนตัวเองทำได้แชมป์นี่อาจารย์ไม่เห็นพูดงี้เลยตัวอะคาเดมี่ตอนนั้นก็ไม่เห็นมาพูดละครับเนี่ยก็มีหลากหลายมุมมองนะแต่ส่วนมากก็จะกระแสตีกลับนิดนึงไม่ได้มองว่าเล่นไม่ได้เพราะว่าทุกคนควรจะต้องเล่นได้ไม่ว่าจะทีมชาตินักเรียนสุดท้ายแล้วมันก็ยกระดับทุกๆคนนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าหากว่าเราได้สัมผัสคนที่เก่งเราจะได้รู้ว่าเราเก่งไหมเราสู้เขาได้ไหมเราดีกับเขาไหมหรือเราไม่ดีกับเขาอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แฟนฟุตบอลในโซเชียลคอมเมนต์กันกระจายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด